ทุกคนก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่กลับมาถึงแล้วงานที่เกิดรักที่สุดในชีวิตนะคะ Japan Expo Thailand นะคะก็รู้สึกดีใจมากเวลาเราเจอกันในงานแถลงข่าวทีไรนะก็จะรู้สึกอยู่เสมอเหมือนเราได้กลับมาเจอเพื่อนๆกลับมาเจอพี่ๆงานนี้ต้องย้ำอีกครั้งจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราขาดพาร์ทเนอร์ดีๆทั้งหมดที่มันสกู๊ตที่กล่าวมานะคะแล้วรวมถึงศิลปินทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเรารวมกว่า500ชีวิตนะคะในงาน Japan Expo Thailand ในครั้งนี้ญี่ปุ่นมาบินกว่า200กว่าชีวิตนี่ที่จะบินมาแน่นอนนะคะสำหรับคนไทยเราเองนะคะทีป๊อปไอดอลก็อีก200กว่าชีวิตนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าให้ดูกันแบบฟรีๆแล้วก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยสำหรับเวทีที่เราจะสร้างขึ้นในเซ็นทรัลเวิลด์ที่นี่ด้านหน้าเราจะมีเวทีใหญ่เดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันนะคะแต่ทั้งนี้นั่นเองปีนี้ Empower Infinity นะคะก็อยากให้มูเกนไซหรือ Infinity Sign ที่เป็นโลโก้ของงาน Japan Expo เนี่ยจะสื่อถึงความเป็นนิรันดร์ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น Empower Infinity ในปีนี้เราต้องการกำลังใจเราต้องการ Powerเราต้องการพลังนะคะที่เราจะก้าวต่อไปด้วยกันนะคะเราเจอสิ่งที่หนักหนาสาหัสมาตลอด2ปีที่ผ่านมาJapan Expoในปีที่แล้วเราต้องบอกว่าเราเป็นไฮบริดเราเป็นเวอร์ชวลนะคะศิลปินญี่ปุ่นบินมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมีแต่ศิลปินไทยก็ต้องขอบคุณศิลปินไทยทุกท่านมากในปีที่ผ่านมาที่ทำให้งานJapan Expoได้เติมเต็มนะคะเราก็เห็นศิลปินผ่านจอแต่ในวันนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะเราจะมีศิลปินญี่ปุ่น200กว่าชีวิตและมีแฟนคลับจากทั่วประเทศทั่วโลกนะคะเรามีทั้งคนญี่ปุ่นที่ตอนนี้จองตั๋วมาแล้วเกือบ 2,000 คนนะคะที่จะบินมาเพื่อที่จะติดตามมาดูศิลปินญี่ปุ่นที่นี่เรามีคนที่ติดต่อเรามาไม่ว่าจะเป็นจากสิงคโปร์นะคะจากมาเลเซียจากฮ่องกงจากหลายๆประเทศรวมถึงจากยุโรปนะคะที่ติดต่อเข้ามาว่าจะเข้ามาดูยังไงและจะบินมาจะเจอที่ไหนจะมาลงทะเบียนยังไงนะคะแล้วก็ดีใจมากที่มากรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนนี้ของเราเนี่ยโด่งดังไปถึงในยุโรปด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจในปีใหม่นี้ที่ถึงนี้เราเริ่มปีใหม่ด้วยกันในปีถอดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เราจะก้าวต่อไปด้วยพลังที่เข้มแข็งด้วยกันจากงาน Japan Expo Thailand ที่เราจะสร้างขึ้นรับรองว่ารอยยิ้มที่จะเกิดขึ้นในงานนี้เนี่ยหลายแสนคนนะคะที่จะมาร่วมในงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและเดี๋ยวสักพักนึงจะค่อยมาเล่าสมุดฟังว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะให้กับทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะนะคะอย่างที่บอกไปมันคุ้มยิ่งครบทุกมิติจริงๆนะคะและแน่นอนนะคะลำดับถัดไปนะคะเราจะได้มาเราจะต้องขอเชิญอีกหนึ่งท่านที่ต้องบอกว่าคุณกฤตพูดชื่อบ่อยมากนะคะก็ต้องเชิญท่านขึ้นมานะคะต้องเป็นคนเคลียร์ให้เกิดหลายโซนในปีหน้านะคะต้องขอกราบเรียนเชิญนะคะดร.ณัฐกิจตั้งคูณสินธนานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะให้เกียรติในการขึ้นมาพูดในฐานะของเจ้าบ้านที่สนับสนุนงานด้วยดีมาตลอดนะคะกราบเรียนเชิญค่ะนั่งคือคุณกฤตทุกท่านนะครับฐานะที่คุณเจอเอ่ยชื่อผมมา4ครั้งนะครับก็ครับจริงๆแล้วนี่งานที่เราคุยกันที่ตั้งแต่18ปีที่แล้วเนี่ยต้องเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับว่าภาพที่เราคิดไว้คือว่าต้องการทำงานในโซนที่ดีที่สุดในเอเชียนะฮะตั้งแต่วันนั้นเลยจริงๆว่าไม่ถึงประมาณสัก4ปีนะฮะความยิ่งใหญ่มันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเริ่มมิติเริ่มกว้างเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่เรื่องของอาร์ตculture music food นะฮะแล้วก็มาที่ลึกไปอีกแต่มีคาแรคเตอร์มีการ์ตูนนะฮะมี DJ นะครับแล้วก็มี education นะฮะแล้วก็ท่องเที่ยวอีก travel นะฮะก็ผมคิดว่างานที่คนที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในรอบๆประเทศบ้านเราไม่เป็นสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงไต้หวันนะฮะก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อมาชมอาจจะไปสโตร์นะฮะอยากจะเรียนพวกเราว่างานที่คุณเกอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยผ่านมาเป็นปีนะฮะในการนำศิลปินเนี่ย200กว่าท่านจากญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะฮะต้องมีศิลปินน้องๆจากประเทศไทย200กว่าชีวิตนะฮะ
ซึ่งเป็นฟรีเอนเทนเมนต์นะฮะที่ท่านจะได้มาซึมซาบบรรยากาศญี่ปุ่นแล้วเราก็มีความเชื่อนะครับว่าเซ็นเตอร์ตัวไปสู่การค้าและไลฟ์สไตล์เนี่ยเราทำงานญี่ปุ่นมาเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากจะซัพพอร์ตในเลเซ่นระหว่างเรากับญี่ปุ่นนะฮะที่สมัยก่อนมีเซปันมานะฮะตอนนี้เซปันไปแล้วเนี่ยเราก็จะร่วมกันมาดูในการทำหลายๆอย่างร่วมกันกันแล้วก็คุณเกิดเป็นพาร์ทเนอร์อันนึงที่อยากจะบอกท่านผู้ข่าวว่าเธอตั้งใจทำจริงๆนะถ้าดูสเกลงานกับทั้งพาร์ทเนอร์ด้วยจะสังเกตว่าไม่มีใครสามารถทำงานใหญ่ขนาดนี้ได้นะในประเทศไทยต้องยอมรับเลยนะก็ให้กำลังใจแล้วก็ในฐานะเซ็นทรัลเวิลด์เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณเกิดมาตลอดก็ยินดีกับพื้นที่นะฮะปีนี้เราก็ขอพื้นที่คอนเวนชั่นให้คุณเกิดลองจัดคอนเสิร์ตดูว่าคอนเสิร์ตที่นำมาเนี่ยจะสามารถที่จะ attract คนไทยคนต่างชาติหรือคนญี่ปุ่นที่จะเดินทางประเทศไทยเนื่องจากว่าจะส่งสู่การท่องเที่ยวด้วยและที่สำคัญคือว่าเราสามารถที่จะ register ประเทศไทยเนี่ยว่าสื่อต่างๆที่ออกไปนี่จะไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็จะทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยคิดว่าจะน่าจะรับคนไทยมากขึ้นธรรมดาคนญี่ปุ่นรับคนไทยรับคนไทยครับครับตัวอย่างหนึ่งแบบคนญี่ปุ่นบ้างนะครับเอาวันนี้เลยเหรอคะซ้ายขวาเลยครับก็อยากจะคุณนิคัทก็เชิญชวนทุกท่านช่วยกับสุขภาพนะครับอันนี้เป็นให้เฉพาะว่าคนที่รักประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องมางานนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ education culture ต่างๆที่มานี่เป็นเรื่องออร์เทนติกจากญี่ปุ่นมาเองเลยนะนี่ก็คือที่เซ็นเตอร์มีความภูมิใจแล้วก็คิดว่างานนี้เนี่ยเราก็เดินทางไปหลายๆประเทศนะฮะเป็นงานจะไปสู่ที่ดีที่สุดอันหนึ่งในโลกนี้เลยครับขอบคุณมากค่ะทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในครั้งนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ